นี่เมื่อไรแกจะมาเนี่ยฉันยืนรอมาเป็นชั่วโมงอะนะฝนกำลังจะตกแล้วเนี่ยถ้าอีก10นาทีแกยังไม่มาถึงแล้วก็แกเดือดร้อนแน่ค่ะคุณเมย์ต้องขอโทษที่ให้รอนานนะคะพอดีรถติดอะค่ะเออไม่ต้องพูดมากรีบไปได้แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะพี่เออคืออย่างนี้ครับตอนนี้ลูกสาวผมป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วแถวนี้ไม่มีรถโดยสารผ่านเลยครับผมก็เลยอยากจะรบกวนขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับได้สิคะเป็นทางผ่านพอดีเลยงั้นขึ้นรถเลยค่ะนี่นี่คนขับรถอย่างแกทำไมชอบยุ่งเรื่องคนอื่นจังอะคะฉันไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับกรรมกรพวกนี้หรอกนะโอ้คุณเมย์คะลูกสาวพี่เขากำลังป่วยอยู่นะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นทางผ่านด้วยให้พี่เขาติดรถไปกับเราเถอะนะคะโอ้ยทำไมคนขับรถอย่างแกถึงเข้าใจอะไรยากจังล่ะคะบริษัทออกรถหรูๆให้แกรับส่งกรรมกรพวกนี้ยังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับมันหรอกฉันขยะแขยงอ่ะพี่คะขึ้นรถเลยค่ะครับนี่แกฟังไม่รู้เรื่องไงคะฉันบอกว่าฉันไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับไอ้กรรมกรนี่เด็ดขาดไงไม่อยากนั่งรถกับกรรมกรใช่ไหมคะได้เชิญลงรถค่ะคุณไม่อยากนั่งรถคันเดียวกับพี่เขาเลยก็เชิญหารถไปเองเลยค่ะนี่ไอเด็กขับรถแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกสินค้าที่เจ้านายของแกเนี่ยขอร้องให้ฉันมาช่วยงานที่บริษัทถ้าเกิดฉันไปไม่ทันเวลาบริษัทแกเสียหายแน่แล้วคนที่จะเดือดร้อนก็คือแกไงมันขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิแกเชื่อไหมฉันโทรแค่กริ๊งเดียวเนี่ยแกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยไม่เชื่อลองโทรให้ดูหน่อยสิใช่แกวนหาเรื่องเองนะเอ้าคุณซินเองหรอคะเนี่ยฉันคิดอยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นคุณซินแน่ๆเลยอะคือเมื่อกี้เป็นแค่เรื่องล้อเล่นนะคะคุณซินคงไม่ถือสาใช่ไหมคะฉันไม่ถือสาหรอกค่ะคุณรู้ไหมว่าที่ฉันมารับคุณด้วยตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าฉันให้เกียรติคุณแต่คุณกลับไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาเลยเพียงเพราะคุณคิดว่าตัวคุณเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นนั่นหรอตักกะแบบไหนกันเออคุณซินคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเออคือ คุณคะเรารีบขึ้นรถกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนอะแต่ถ้าคุณไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นซึ่งมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันฉันเองก็ไม่อยากร่วมงานกับคุณหรอกค่ะเออคุณซินคะคือรู้ไหมว่าฉันเกลียดคนประเภทแบบไหนมากที่สุดก็ประเภทแบบเธอนี่แหละพี่คะขึ้นรถเถอะค่ะคุณซินคะ